ล้นใจหากปีนี้สวัสดีครับ Hello everyone, welcome to Learn Thai Happily with me Sang. This video is made from a question of an audience on Learn Thai Happily channel. He asked me that he would like to know how to pronounce this special consonant. This consonant is normally called as R by Thai people. And there are 6 ways to pronounce this consonant. First of all, if you place this consonant before another Thai word, it will be pronounced as R, R. For example, R du gan, R du gan. Kun chob R du arai. Kun chob R du arai. R di, R di. เธอชื่อเปรมหรือดีเธอชื่อเปรมหรือดีหรือไทยหรือไทยเธอคือดวงหรือไทยของฉันเธอคือดวงหรือไทยของฉันนักพฤกษศาสตร์นักพฤกษศาสตร์เขาเป็นนักพฤกษศาสตร์ในประเทศไทยเขาเป็นนักพฤกษศาสตร์ในประเทศไทยIf you place this consonant after คอควายนอหนูพอพานมอม้า and หอหีบ it will be pronounced as หรือหรือ for example คฤหาสน์คฤหาสน์นี่คือคฤหาสน์ของเขานี่คือคฤหาสน์ของเขาพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมของเด็กผู้หญิงคนนี้ช่างดีจริงๆพฤติกรรมของเด็กผู้หญิงคนนี้ช่างดีจริงๆพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเป็นเดือนเกิดของฉันพฤศจิกายนเป็นเดือนเกิดของฉันประพฤติประพฤติเธอประพฤติตัวดีกับพ่อแม่ของเธอเธอประพฤติตัวดีกับพ่อแม่ของเธอวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีเราไม่สามารถไปได้จนถึงวันพฤหัสบดีเราไม่สามารถไปได้จนถึงวันพฤหัสบดี If you place this consonant after กอไก่ต่อเต่าททหารปอปาสอสารา and สอเสือ it will be pronounced as ริริ for example ทฤษฎีทฤษฎีนี่เป็นเพียงทฤษฎีนี่เป็นเพียงทฤษฎีอังกฤษอังกฤษเธอมาจากอังกฤษเธอมาจากอังกฤษวิกฤตวิกฤตวิกฤตสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาวิกฤตสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจา If you place this consonant before ททหารทธงสระอิ it will be pronounced as ฤทธิ์ฤทธิ์ for example อิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์สัตว์ประหลาดตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์มากสัตว์ประหลาดตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์มากสำฤทธิ์สำฤทธิ์เราทำงานอย่างหนักเพื่อสำฤทธิ์เป้าหมายเหล่านี้เราทำงานอย่างหนักเพื่อสำฤทธิ์เป้าหมายเหล่านี้ If you place the consonant before กอไก่สฤาษีกรัน it will be pronounced as ฤกฤกฤกดีฤกดีวันนี้เป็นฤกดีในการแต่งงานวันนี้เป็นฤกดีในการแต่งงานฤกษ์งามยามดีฤกษ์งามยามดีฤกษ์งามยามดีของเราคือ9 โมงเช้าฤกษ์งามยามดีของเรา
คือ9โมงเช้า And the last one if you place the consonant before a vowel it will be pronounced as รือรือ For example รือไทยรือไทยดวงรือไทยของผมเป็นของคุณดวงรือไทยของผมเป็นของคุณรือสีรือสีเขาเป็นรือสีมา20ปีเขาเป็นรือสีมา20ปี Alright, you learned 6 ways to pronounce this consonant. If you have any suggestions or any questions about this video, please let me know in the comments below my video. I'm willing to answer you and help you to learn Thai easily. If you would like to learn Thai with me almost every day, please subscribe my channel Learn Thai Happily with Miss Tang and click the bell icon for getting the notification from me. And you can watch me every day when you get the notification. Thank you so much for watching me, learning Thai with me and following me. And see you in next video. สวัสดีครับ Learn Thai Happily